แชร์เคล็ดลับเทรดทองคำด้วยเทคนิค QM ทำกำไรใน1ชั่วโมงเหมาะสำหรับมือใหม่หลังจากที่เราได้เรียนรู้การเข้าเทรดด้วยเทคนิค QM Pattern ทั้ง3พาร์ทไปแล้วคลิปนี้จะเป็นการนำเทคนิค QM มาสร้างเป็นเทรดเซตอัพพร้อมกับเงื่อนไขในการเข้าเทรดใน1ชั่วโมงเหมาะสำหรับคนมีเวลาน้อยแถมเราไม่ต้องเฝ้ากราฟอีกด้วยใครที่เพิ่งเข้ามาดูสามารถย้อนกลับไปดูได้ตั้งแต่พาร์ทที่1ก่อนได้นะคะเพราะว่าเนื้อหาจะต่อเนื่องกันสวัสดีทุกคนนะคะเราวันนี้ก็อยู่กับเพลงนัชชาค่ะคลิปนี้ก็เป็น EP ที่10ในซีรีส์สอนเทรดฟรีทองคำสำหรับมือใหม่เริ่มต้นจากศูนย์จนเทรดเป็นสำหรับเพื่อนๆที่สนใจมาเทรดทองคำนะคะเพลงได้ทำเพลย์ลิสต์สอนเทรดทองคำฟรีไว้ให้แล้วที่หน้าช่อง YouTube ของเพลงเลยค่ะเข้ามาแล้วก็กดไปที่เพลย์ลิสต์แล้วเลือกเทคนิคสอนเทรดทองคำฟรีสำหรับมือใหม่ค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะไม่ต้องรีบเพราะว่าตลาดเนี่ยไม่หนีเราไปไหนเพลงหวังว่าเพื่อนๆที่ได้ดูซีรีส์เหล่านี้จะสามารถเทรดหารายได้เสริมได้ไม่มากก็น้อยใครที่รอเนื้อหาแบบนี้อยู่ก็ติดตามไว้นะคะจะได้มีพาร์ท EP ต่อไปพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าและต้องบอกก่อนนะคะว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำการลงทุนแต่อย่างใดเป็นเพียงเนื้อหาเพื่อการศึกษาและแชร์ระบบเทรดที่เพียงสนใจเท่านั้นถ้าเพื่อนๆจะมาลงทุนในตลาดคริปโตตลาดฟอเร็กซ์เพื่อนๆควรศึกษาและยอมรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนนำเงินจริงมาลงทุนทุกครั้งนะคะก่อนที่จะมาถ่ายคลิปนี้ในช่วงเช้าเพียงได้ทำการเข้าเทรดทองคำไปโดยการเปิด position sell 2ไม้ด้วยกันใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมงได้กำไรมาเกือบ100เลยทีเดียวเมื่อช่วงเช้านะคะหลังจากที่เพลงได้เปิดหน้ากราฟเข้ามาแล้วทำการวิเคราะห์เพิ่มเติมนะคะก็ได้ทำการเข้าเซลล์อาจจะไม่ได้เป็นจุดที่สวยที่สุดของการเซลล์ในรอบนี้แต่ก็มีมุมมองว่าถ้าเราเล่นสั้นเนี่ยก็สามารถหากำไรระหว่างวันได้นะคะใช้เวลาไม่นานแบบ 1-2 ชั่วโมงสามารถทำกำไรเกือบ100เหรียญได้เลยนะคะตอนแรกลงไป100เหรียญแล้วแล้วก็กราฟเนี่ยมีการรีบาวเล็กน้อยนะคะระหว่างทางถ้าเพื่อนๆเข้ามาดูนะคะยังไงก็ตีเส้นกดไว้ตีเทรลไลน์ไว้นะคะกราฟยังไม่มีการคอนเฟิร์มการกลับตัวเนาะหลังจากที่ทองคำเทขายลงมาเป้า TP ในไม้นี้นะคะจะอยู่ที่ 2,450 ดอลลาร์ในส่วนของทองคำแต่ถ้าใครนะคะที่เข้ามาแล้วแบบเราพอใจกำไรเราก็สามารถปิดทำกำไรได้โดยการกดไปที่ All Port นะคะพอร์ตทั้งหมดของเราที่เปิดตอนนี้เพียงเปิดไว้ทั้งหมดเซลล์2ไม้ไม้แรกเนี่ยกำไรไปที่ประมาณ34ไม้ที่2 46ถ้าพอใจเราสามารถกดกากบาทสีแดงนี้ได้เลยค่ะในส่วนของหน้าบายนะคะเพียงมองว่ากราฟราคามีโอกาสจะลงไปในโซน 2,450 ไปจนถึง 2,448 ดอลลาร์ก็เลยตั้งบายลิมิตไว้ประมาณ3ไม้นะคะแต่ถ้าเรายังไม่ได้อยากปิดนะคะสามารถเข้ามาแก้ไขออเดอร์แล้วเพิ่มสต็อปล็อตแล้วเราก็ไปใช้ชีวิตได้เลยเลื่อนสต็อปล็อตนะคะกันหน้าทุนไว้อย่างน้อยถ้ากราฟดีดกับตัวนะแล้วไปกินออเดอร์ของเรานะคะเราก็ยังจะได้กำไรอยู่สมมติว่าเราตั้ง stop loss ไว้แล้วนะคะเราก็กด modify ก็จะมีเส้น stop loss ขึ้นมานะคะเราก็ไม่ต้องกังวลแล้วตอนนี้เรากันหน้าทุนต่อให้กราฟย้อนกลับมาเราก็ยังได้ทั้งกำไรแล้วก็ได้ทุนของเราคืนมาด้วยค่ะอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะคะที่เพลงชอบใช้ก็จะเป็นตัวเว็บเทอร์มินอล MT5 ของทาง IUX ตัวนี้ก็ใช้งานง่ายเหมือนกันถ้าสมมติว่าพอใจกำไรเราก็สามารถกดกากบาทแล้วปิดออเดอร์ได้เลยจากหน้ากราฟที่เพลงเปิดให้ดูเมื่อกี้นะคะเพลงเปิดหน้ากราฟมาวางแผนอะไรเสร็จใช้เวลาไม่นานแล้วก็เข้าเทรดหลังจากนั้นปล่อยให้ออเดอร์รันไปประมาณ 1-2 ชั่วโมงเนี่ยออเดอร์ก็คือวิ่งบวกไปประมาณ100ดอลลาร์นะคะเทคนิคในการเข้าเทรดนะคะเราจะต้องเข้ามาเปิดกราฟดูวางแผนให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยทำการเข้าเทรดตามที่กราฟลงมาตามแผนของเราเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับเทรดทองคำด้วยเทคนิค QM ทำกำไรใน1ชั่วโมงต่อวันสำหรับมือใหม่กันเลยดีกว่าค่ะเราเปิดกราฟเข้ามานะคะไม่ใช่ว่าเราจะเข้าเทรดเลยนะเราต้องรอจังหวะให้กราฟเข้าหน้าเทรดของเราก่อนแต่จะทำยังไงให้เราได้ออเดอร์โดยไม่ต้องเฝ้าจอเริ่มแรกให้เราวางแผนหน้าเทรดของเราทำการวิเคราะห์หน้ากราฟพอเราได้จุดเข้าจุดขายแล้วให้เราตั้งออเดอร์เป็น buy limit ในส่วนของหน้าเว็บเทรด IUX นะคะถ้าเราจะเปิดเป็น order buy limit ให้เรากดไปที่ trading แล้วกดเลือกสามเหลี่ยมตรงนี้ลงมานะคะเป็น buy limit หรือถ้าเราอยากเซลล์
ก็เลือกเป็นเซลลิมิตหลังจากที่เพลงเปิดไมค์เซลแล้วก็ปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเพลงได้ตั้งออเดอร์บายลิมิตไว้3ไม้ด้านล่างนะแต่ว่ากราฟก็ลงมาไม่ถึงนะคะลงมาแต่ในโซน2,458ดอลลาร์แล้วก็มีการย่ำอยู่2รอบเนาะรอบแรกคือช่วงตรงนี้นะคะรอบที่2คือตรงนี้ตอนนี้ก็คือช่วงประมาณสัก 6:30 นะคะกราฟมีการดีดตัวขึ้นคาดว่าน่าจะขึ้นไปรับกับข่าวสำคัญสัปดาห์นี้น่าจะเป็นวันพุธพฤหัสศุกร์นี่แหละมีโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นมาถึงในโซน2,474ถึง2,480ดอลลาร์ได้เลยค่ะยังไงเพื่อนๆลองเข้ามาวิเคราะห์กันอีกทีนึงนะคะแต่ว่าในคลิปนี้เราจะใช้เทคนิค QM บวกกับ Demand Supply เป็นหน้าเทรดเซตอัพที่เพลงใช้บ่อยแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวค่ะไทม์เฟรมที่เพลงแนะนำนะคะก็คือ 1 Head และ 4 Head เดี๋ยวเราไปดูหน้าเทรดและเงื่อนไขในการเข้า Position Buy กันเลยดีกว่าค่ะว่าการใช้ QM บวก Demand Zone จะสามารถใช้ได้อย่างไรในหน้ากราฟจริง 1. ให้เรามองหา Demand Zone2. รอให้เกิด QM buy พอเกิด QM buy แล้ว 3. ให้เรามองหา demand zone บริเวณหัวใกล้เคียงกับไหล่ซ้ายของ QM หรือตรงกันก็ยิ่งดีก็จะเป็นโซนนี้เลยค่ะ 4. รอให้กราฟราคาย้อนกลับลงมาหา QM buy หรือไหล่ซ้ายของ QM ซึ่งจะทับซ้อนกับ demand zone ที่สร้างขึ้นเป็นจุดทับซ้อนร่วมกันซึ่งมีนัยยะสำคัญมากแล้วเราจะทำการเข้าบายใน demand zone ที่ทับซ้อนกับ QM เราจะเข้าที่ราคากรอบด้านบนนะคะแล้ว SL ที่สวิงโลก่อนหน้าหรือที่ยอด QM เลยก็ได้ส่วน TP ให้เลือก TP ที่ supply zone เวลาที่เราเจอ supply zone มากกว่า1 supply ให้เราแบ่งเป็น TP 1และ TP 2เวลาที่เราเข้ามาดูหน้ากราฟนะคะวางแผนเรียบร้อยแล้วเหลือรอแค่กราฟราคาลงมาตามแผนแล้วเราค่อยเข้าซื้อแต่ถ้าใครนะคะวางแผนแล้วมั่นใจและอยากได้ออเดอร์ตรงที่เราวางแผนไว้ให้ทำการตั้งเป็น buy limit เลือกไปที่คำสั่งแล้วกดเลือกเป็น buy limit แล้วให้เราเลื่อนราคา buy limit ลงมาตรงกรอบด้านบนdemand zone ที่ทับซ้อนกับไหล่ซ้ายของ QM กดบวก SLมาที่สวิงโลที่เป็นยอด QM กดบวก TP เราจะตั้ง TP ไว้ที่ Supply Zone พอเราตั้งออเดอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดวางออเดอร์ได้เลยเพียงเท่านี้ออเดอร์ของเรานะคะที่เราดูแผนแล้วรอจังหวะเข้าซื้อก็เปิดแล้วเวลากราฟราคาลงมาถึงออเดอร์ก็จะถูกเปิดทันทีเราก็จะได้ออเดอร์โดยที่เราไม่ต้องเฝ้ากราฟเลยเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมในหน้าบายกันดีกว่านะคะ1. ให้เรามองหา Demand Zone 2. รอให้เกิด QM Buy ตรงนี้ก็เกิด QM Buy แล้วนะคะ 3. แล้วมองหา Demand Zone บริเวณหัวหรือใกล้เคียงกับไหล่ซ้ายของ QM ถ้าตรงกับไหล่ซ้ายก็จะยิ่งดีเลยแต่ที่เจอจะเจออยู่แถวบริเวณหัวของ QM 4. รอให้ราคากลับมาหา QM Buy หรือไหล่ซ้ายซึ่งจะทับซ้อนกับ Demand Zone ที่สร้างขึ้นเป็นจุดทับซ้อนร่วมกันและมีนัยยะสำคัญมากเราจะทำการเข้า Buyที่กรอบราคาดีมานด์ด้านบน SL ที่สวิงโลก่อนหน้าหรือที่หัวของ QM ส่วน TP เราจะเลือก TP ที่ Supply Zone ถ้าเราเจอ Supply Zone มากกว่า1ให้เราแบ่ง TP ตามหน้ากราฟเราจะเจอ3 Supply ด้วยกันนะคะก็แบ่ง TP เป็น3ไม้ค่ะพอเราตั้งออเดอร์เสร็จเรากดวางออเดอร์ได้เลยในส่วนของหน้าเซลล์ก็ทำตรงกันข้ามกับหน้าบายเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเงื่อนไขในการเข้าหน้าเซลล์กันเลยดีกว่านะคะ 1. ให้เรามองหา Supply Zone 2. รอให้เกิด QM Sell 3. แล้วมองหา Supply Zone บริเวณหัวใกล้เคียงกับไหล่ซ้ายของ QM หรือตรงกันก็ยิ่งดีเราจะเจอ Supply Zone นะคะที่ใกล้เคียงกับไหล่ซ้ายแล้วก็อยู่บริเวณหัวเลย 4. รอให้ราคากลับขึ้นมาหา QM Sell หรือไหล่ซ้ายซึ่งจะทับซ้อนกับ Supply ที่สร้างขึ้นมาเป็นจุดทับซ้อนร่วมกันนะคะมีนัยยะสำคัญเราจะทำการเข้าเซลล์ที่กรอบด้านล่างของ Supply Zone ตรงนี้เลยค่ะเลือกเป็น Sell Limit SL ที่สวิงไฮก่อนหน้า
หรือยอด QM ส่วน TP เราจะเลือก TP ที่ Demand Zone ถ้าเราเจอ Demand Zone หลายโซนนะคะให้เราแบ่ง TP หลังจากนั้นกดวางออเดอร์ได้เลยค่ะตัวอย่างในหน้าเซลล์เพิ่มเติม1ให้เรามองหา Supply Zone 2รอให้เกิด QM Cell 3แล้วให้เรามองหา Supply Zone บริเวณหัวที่ใกล้เคียงกับไหล่ซ้ายของ QM หรือตรงกันยิ่งดี4รอให้ราคากลับขึ้นมาหา QM Cell หรือไหล่ซ้ายซึ่งจะทับซ้อนกับ Supply Zone ที่สร้างขึ้นมาที่เป็นจุดทับซ้อนที่ค่อนข้างมีนัยยะสำคัญเราจะทำการเข้าเซลล์ที่กรอบด้านล่างของ Supply Zone SL ที่หัว QM TP ที่ Demand Zone พอเราตั้งออเดอร์เสร็จก็กดวางออเดอร์ได้เลยค่ะเวลาที่เพื่อนๆนำเทรดเซตอัพตัวนี้ไปใช้นะคะเทคนิค QM บวกกับ Demand Supply Zone เพื่อนๆจะต้องนำไปเทรดก่อนนะคะและถ้าไม่เข้าเงื่อนไขเนี่ยเราก็จะไม่ทำการเข้าเทรดเพื่อให้การเทรดระบบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าเราเทรดแล้วเรารู้สึกว่าไม่ชอบเราจะเพิ่มเทคนิคอื่นๆเข้ามาเสริมก็ได้ค่ะหวังว่าคลิปนี้เพื่อนๆจะได้ประโยชน์และความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการใช้เทคนิค QM pattern ในการเข้าเทรดสำหรับมือใหม่กันมากขึ้นค่ะถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย